บุคคลเขาไม่รู้ไม่ใช่ผู้เป็นมุนีเพราะเป็นผู้นิ่งดีไม่รู้ตามธรรมดาส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตถือทันประเสริฐกว่าดุจคนประคองตราช่างเว้นบาปทั้งหลายไปผู้นั้นเป็นมุนีเพราะเหตุที่รู้ธรรมใหญ่รู้อัดทั้งสองในโลกเราว่าเป็นมุนีขอถวายความน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกวันนี้มีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้ก็บรรยากาศดีหน่อยไม่หนาวละท่านผู้ชมถ้าเห็นฉากหลังเขียวๆนี่ก็เป็นที่รู้กันว่ากลับมาวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วไม่เหมือน2-3 วันก่อนอันนั้นก็ยังอยู่ในดงหิมะในที่หนาวประเทศไอร์แลนด์เพิ่งกลับมาถึงเมื่อวันซืนใน2-3 วันมานี้แต่ว่าไม่ได้ออกอากาศเพราะว่าขัดข้องทางอินเทอร์เน็ต Wi-Fi อะไรต่างๆซึ่งต้องมาประสานใหม่ไปสักหลายเดือน ตอนนี้ก็ดีละได้ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตตอนเย็นนี้เองสำหรับธรรมะวันนี้ก็เป็นเรื่องของมุนีมุนีเพราะยังอยู่ในธรรมะธรรมัตถวรรคซึ่งเป็นวรรคที่ว่าด้วยที่ตั้งแห่งธรรมหรือมีธรรมผู้มีธรรมอย่างมุนีนี่ก็ถือว่าต้องเป็นผู้มีธรรมมันก็ที่ปาหน้าธรรมาสไว้ปาหน้าธรรมาสไว้ว่าบุคคลที่เขลาที่ไม่รู้เนี่ยไม่ชื่อว่าเป็นมุนีที่ชื่อว่าเป็นมุนีเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้นิ่งไม่ใช่ผู้นิ่งธรรมดาไม่ใช่ผู้นิ่งตามปกตินะแต่ว่าต้องเป็นผู้นิ่งนะด้วยความมีสมาธิหรือมีปัญญามีความรู้มีปัญญามีความรู้มีธรรมนะมีธรรมอันประเสริฐมีความรู้มีธรรมอันประเสริฐเหมือนกับบุคคลที่ประคองตราช่างเอาไว้
ตราช่างที่ให้เสมอกันสองข้างสองฝ่ายนะคือทีนี้บอกว่าต้องเว้นจากบาปทั้งหลายเว้นจากบาปทั้งหลายคือความชั่วความไม่ดีทั้งหลายด้วยผู้นั้นชื่อว่าเป็นมุนีเพราะเหตุที่ว่ารู้ธรรมแล้วก็รู้อัตก็เรียกว่ารู้ทั้งสองอย่างก็คือรู้ทั้งธรรมรู้ทั้งอัตทั้งหลายในโลกเนี้ยทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นมุนีเรื่องนี้ก็มีเรื่องเดียรถีเดียรถีคำว่าเดียรถีนี่ก็คือคนที่อยู่ฝั่งอื่นฝั่งที่ตรงกันข้ามกับเราเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชนอกศาสนาเราอยู่ศาสนาอื่นเราเรียกว่าเดียรถีซึ่งตามปกติติฐิเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นฝั่งที่มันอยู่ตรงกันข้ามกับเรานี่ก็มีพราหมณ์ที่เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้สมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารก็ได้ปรารภกับเดียรถีเนี่ยแล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่านะโมเนนะมุนิโหติมุนหะลูโปอวิทัสสุเป็นต้นนะฮะอวิทัสสุเป็นต้นนะใจความก็คือว่าบุคคลเราไม่รู้โดยปกติไม่ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะความเป็นผู้นิ่งส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตถือธรรมอันประเสริฐดุจบุคคลประคองตราช่างเว้นบาปทั้งหลายผู้นั้นเป็นมุนีผู้นั้นเป็นมุนีเพราะเหตุนั้นผู้ใดรู้อัตทั้งสองในโลกผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นมุนีแล้วก็ว่าเป็นมุนีเพราะเหตุนั้นรายละเอียดนั้นก็คือว่าสมัยที่พระเดียรถีทั้งหลายที่อยู่ฝั่งอื่นจากเราทั้งหลายเนี่ยทำอนุโมทนาแก่พวกมนุษย์ในสถานที่ตนบริโภคก็คือก็เหมือนกับเดียรถีคนก่อนๆหรือพราหมณ์คนก่อนๆนักบวชที่ไปบิณฑบาตไปรับอาหารไปรับข้าวแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเรียกสาวกว่าเป็นภิกษุก็ให้ไปบอกพระพุทธเจ้าว่าขอเรียกตัวเองเนี่ยเป็นภิกษุด้วยเพราะว่าตัวเองเป็นผู้ขอเหมือนกันเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนี่ก็กล่าวให้แก่มนุษย์โมทนามงคลกล่าวให้พรอำนวยอวยพรให้แก่คนที่เอาของมาให้เช่นว่าขอจงมีความเกษมมีความสุขอายุจงเจริญจงเจริญด้วยอายุในที่โน้นมีเปลือกตมนะอย่าไปทางโน้นทางไม่ดีขรุขระมีเปลือกมีตมทางโน้นมีหนามนะอย่าไปนะต้องไปทางนี้ทางดีทางที่ไม่มีอันตรายอย่างเงี้ยนะก็กล่าวแต่ในสิ่งที่ดีแล้วก็พากันหลีกไปในปฐมโพธิกาลเนี่ยในเวลาที่ยังไม่ทรงอนุญาตวิธีอนุโมทนาในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ยังไม่ได้อนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอนุโมทนาเนี่ยภิกษุทั้งหลาย
ก็ไม่ได้ทำอนุโมทนาแก่มนุษย์ในโรงพัดเลยย่อมหลีกไปก็คือไปรับอาหารหรือไปฉันในโรงอาหารเสร็จแล้วก็ไม่ได้อำนวยอวยพรอะไรให้กับญาติโยมยถาสัพพีอะไรเหมือนปัจจุบันนี้ยังไม่มีภิกษุทั้งหลายก็ไม่ได้ให้พรแก่ญาติโยมในที่ทั้งหลายพวกมนุษย์ก็พากันยกโทษว่าเอ้พวกเราเนี่ยได้ฟังมงคลแต่สำนักของเดียรถีทั้งหลายแต่ว่าพระผู้มีพระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายนิ่งเฉยแล้วก็หลีกไปรับอาหารฉันภัตตาหารอะไรแล้วก็หลีกไปอย่างเงี้ยก็พากันไปสำนักพระพุทธเจ้าก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ให้พรกล่าวคำมงคลอะไรเหมือนกับเดียรถีทั้งหลายเหมือนนะพระศาสดาก็ทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายตั้งแต่นี้ไปท่านทั้งหลายจงทำอนุโมทนาในที่ทั้งหลายมีโรงพัดเป็นต้นตามสบายเถิดจงกล่าวอุปนิสินกถาเถิดคือคาถาที่เป็นสิ่งที่นำพาไปสู่ความช่ำชื่นเบิกบานภิกษุเหล่านั้นก็ทำตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงอนุญาตพวกมนุษย์ฟังวิธีอนุโมทนาเป็นต้นก็จึงถึงความอุตสาหะแล้วนิมนต์ภิกษุทั้งหลายเที่ยวทำสักการะพวกเดียรถีก็ยกโทษอีกบอกว่าพวกเราเป็นมุนีทำความเป็นผู้นิ่งพวกสาวกของพระสมณโคดมเนี่ยเที่ยวกล่าวคาถามากมายในที่ทั้งหลายมีโรงพัดเป็นต้นฝ่ายเดียรถีทั้งหลายก็ตำหนิติเตียนอีกคือพวกเขากล่าวก่อนก็จริงว่ากล่าวก็จริงว่าก่อนก็จริงแต่ว่าไม่ได้ว่าอะไรมากมายเหมือนกันนะแต่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระตถาคตพระเจ้านี่ก็เอากันใหญ่เลยว่างั้นดังนั้นได้รับอนุญาตพระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วก็นี่ให้พรกันใหญ่เลยว่างั้นนะพระศาสดาก็ทรงสดับข้อความนั้นก็จึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเราไม่กล่าวว่ามุนีเพราะเหตุสักว่าเป็นผู้นิ่งเพราะคนบางพวกไม่รู้ก็ย่อมไม่พูดบางพวกไม่พูดเพราะความเป็นผู้ไม่กล้ากล้าบางพวกไม่พูดเพราะตรณีว่าคนเราอื่นอย่ารู้เนื้อความอันดียิ่งของดีไม่ควรรู้ไม่ให้คนอื่นรู้ตรณีไว้คนเดียวอย่างนี้ก็มีนี่เองเพราะฉะนั้นคนไม่ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะเหตุสักว่าเป็นคนนิ่งแต่ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะยังบาปให้สงบทำความชั่วทั้งหลายให้สงบไม่ทำความผิดมีความสงบดังนี้แล้วก็ตรัสพระคาถาเหล่านี้มีต้นว่านะโมเนนะมุนิโหติมุนหะรูโปอวิทธสุโยจะตุลังวะอุคลังวรมาทายะปันดิโตปันดิโตบุคคลเขาคือเป็นคนที่ไม่รู้โดยปกติไม่ชื่อว่าเป็นมุนีความเป็นเพราะความเป็นผู้นิ่งเท่านั้นส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตหรือธรรมอันประเสริฐ
ดุจบุคคลประคองตราช่างเว้นบาปทั้งหลายผู้นั้นเป็นมุนีผู้นั้นเป็นมุนีเพราะเหตุนั้นผู้ใดรู้อัตถ์ทั้งสองในโลกผู้นั้นปรากฏเรากล่าวว่าเป็นมุนีผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นมุนีคือบุคคลที่ชื่อว่าเป็นมุนีเนี่ยคำว่าโมนะโมนะหรือโมเนนะเนี่ยโมนะเนี่ยคือเป็นหมายถึงมัคคยานมัคคยานนี่ก็หมายถึงว่าความรู้ที่ประกอบด้วยมัคมีองค์แปดประการมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะมีความดำริชอบสัมมาวาจามีวาจาชอบเป็นต้นเนี่ยก็เรียกว่ามักมีองค์แปดประการคนที่มีความรู้หรือเป็นมุนีเนี่ยคือต้องประกอบด้วยมัคคยานอย่างนี้นะพระพุทธภาคก็จึงตรัสว่าโมเนนะโมเนนะมุนิโหตินะโมเนนะมุนิโหติไม่ชื่อว่าเป็นมุนีมุนหะรูโปอวิทธุเพราะความเป็นผู้นิ่งเท่านั้นนะเอาความเป็นผู้นิ่งเท่านั้นหมายถึงว่าเป็นผู้ที่เปล่านิ่งนั่นนะเป็นผู้ที่เปล่าบางทีไม่รู้อะไรหรือว่าบางทีก็ไม่กล้าอย่างที่ว่าไม่กล้าบุคคลที่เห็นระดับนั้นเพียงนั้นเนี่ยก็แม้ว่าจะนิ่งก็ไม่ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ธรรมเป็นผู้ที่มีสภาพหมดสภาพเหมือนเป็นผู้ที่หมดสภาพเป็นผู้ที่มีไม่มีความรู้ตามโดยตามธรรมดาตามธรรมชาติตามปกติคือไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆเหมือนกับคนที่ยืนถือตราช่างอยู่ถ้าของมากเกินไปก็นำออกเสียถ้าเอาของที่มากเกินไปออกตราช่างให้มันเท่ากันเท่ากับตราช่างครั้งนี้เป็นของครั้งนี้เป็นช่างไม่ใช่ว่าดูเฉยๆไม่ใช่ดูเฉยๆต้องดูว่าอันไหนมันหนักอันไหนมันเบาอันไหนมากอันไหนน้อยผู้ใดนำออกก็ชื่อว่าเว้นบาปดุจคนที่เอาของมากเกินไปออกนะบำเพ็ญกุศลอยู่ดุจคนที่เพิ่มของอันน้อยเข้าไปฉะนั้นคือละบาปแต่ว่าทำบุญเอาทำบุญเอากุศลเพิ่มเติมคนที่เอาในคนถือตราช่างที่เอาของออกเนี่ยก็หมายถึงว่าเอาของที่มันหนักออกมันเกินน้ำหนักมันไม่ดีมันออกให้เบาบางลงให้เสมอกันกับตราช่างแต่ในกรณีที่ว่าของมันเบาแต่ตาช่างมันหนักนะตาช่างมันหนักแต่ของมันเบาก็ต้องเอาของเพิ่มเข้าไปนี่เหมือนกับคนที่มีบุญน้อยมีบุญน้อยก็เพิ่มบุญเข้าไปเพิ่มกุศลเข้าไปศรัทธาจริตโอ้สาธุผู้ใช้นามปากกาว่าศรัทธาจริต ต้องดูโปรไฟล์ก่อนเนอะต้องดูโปรไฟล์ก่อนเนี่ยศรัทธาจริตนี่เป็นผู้ที่มีความศรัทธาส่วนใหญ่จะเป็นมีศรัทธามากมีศรัทธามากอันนี้ก็เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกันกับ
คนที่ชื่อว่าเป็นมุนีเนี่ยเป็นผู้รู้อ่ะมุนีแปลว่าผู้รู้ต้องรู้ทั้งสองอย่างสองอย่างคืออะไรเช่นทางอัดคือเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระของธรรมะและพยัญชนะคือข้อความอักษรที่เขียนไวยากรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่ารู้ทั้งรู้ภาษารู้ทั้งอัดรู้ทั้งธรรมอีกอย่างหนึ่งหมายถึงรู้ทั้งทางโลกรู้ทั้งทางธรรมอันนี้ก็เรื่องรู้ทั้งสองเหมือนกันรู้ทั้งทางโลกรู้ทั้งทางธรรมรู้ทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีอันนี้ก็คือรู้ทั้งสองเหมือนกันนะส่วนที่ชั่วส่วนที่ไม่ดีแล้วก็รู้จักเว้นถ้ารู้ในส่วนที่ไม่ดีก็เว้นในส่วนที่ไม่ดีแล้วก็เพิ่มในส่วนที่ดีส่วนที่เป็นกุศลบุคคลใดที่รู้อัตทั้งสองนี้ในโลกมีขันเป็นต้นเป็นต้นว่าขันห้าเหล่านี้เป็นภายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมตั้งแต่เวทนาไปเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นนามเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้สังขารการปรุงจิตแล้วก็วิญญาณตัวรู้อยู่ภายในอย่างนี้เรียกว่าเป็นรู้ภายในรู้ภายในแล้วก็รู้ภายนอกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เข้ามาสัมผัสถูกต้องกับอายตนะภายในสายตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้เรียกว่ารู้ทั้งข้างนอกรู้ทั้งภายในคุณโยมวาสนากันทวีโอสาธุคุณโยมวาสนานี่ก็ห่างหายไปนานนะนี่นี่ห่างหายไปนานน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าโอ้คนเมืองเฮารู้นี่สาธุสาธุนะอย่างนี้ก็FC นี่ FC ตัวจริงยังไม่เห็นเข้ามานี่ห่างหายไปนานตอนนี้ก็ขาดการทำรายการทางเฟซทางเฟซทางไลน์ก็เลย FC ทั้งหลายก็เลยมีทวงกันเข้ามาอยู่กันเด็กก็เพิ่งกลับมาจากประเทศไอร์แลนด์ก็เพิ่งติดต่อในเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ไปหลายเดือนก็บล็อกอินเทอร์เน็ตก็บล็อกไว้ติดต่อก็ยากแล้วก็มาถึง Wi-Fi ที่วัดอีก Wi-Fi เปิดไม่ได้อีกกำลังมาได้วันนี้ตอนเย็นวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาดำเนินรายการนะพอจบการแสดงธรรมเรื่องมุนีนี่ชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นก็มีก็โสดาบันเป็นโสดาบันกันนะแล้ววันนี้คุณโยมวาสนาก็เป็นท่านสุดท้ายนะคุณโยมวาสนาก็เป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยวันนี้สรุปเนื้อหาก็คือว่าคนเป็นมุนีต้องเป็นผู้ที่รู้ธรรมรู้ธรรมก็รู้ธรรมทั้งภายนอกทั้งภายในรู้ธรรมทั้งสองทั้งทางโลกทั้งทางธรรมรู้ทั้งอัดรู้ทั้งธรรมนะส่วนคนที่ไม่ชื่อว่าเป็นมุนีนั่นก็เพราะว่าเป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้ที่นิ่งธรรมดาตามปกติเป็นผู้ที่ไม่กล้าบ้างเป็นผู้ที่ไม่อาจที่จะพูดได้เพราะไม่รู้โดยปกติอ้าวแล้ววันนี้ก็หมดเวลาโมทนากับทุกท่านที่
เข้ามาแล้วในรายการนะขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร